ริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิทัลแอนด์อินโนเวทีฟและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSS ไทยสมาร์ทจะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนฟินแนเซียไซรัส number 1 digital and innovative กลับมาติดตามคุยหุ้นกันต่อนะคะไปดูเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนประจำเดือนธันวาคมที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้าจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะเขาบอกว่าโดยดัชนีของเดือนธันวาคมเนี่ยอยู่ที่ระดับ 150.81 จุดปรับตัวลดลงไป 9.20 จุดจากเดือนพฤศจิกายนที่อยู่ที่ระดับ 165.77 จุดค่ะแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ร้อนแรงนะคะโดยกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศนักลงทุนรายบุคคลและกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับร้อนแรงขณะที่กลุ่มนักลงทุนต่างชาติยังคงอยู่ในระดับร้อนแรงมากโดยปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นก็คือภาวะเศรษฐกิจในประเทศและปัจจัยกดดันก็คือการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและยิ่งทางเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะก็จะมีผลต่อเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เราต้องจับตามองในระยะถัดไปด้วยส่วนผลการสำรวจหมวดธุรกิจที่น่าสนใจก็คือกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการส่วนกลุ่มที่ไม่น่าสนใจเลยก็คือกลุ่มเกษตรกรค่ะครับมาดูตลาดนะฮะวันนี้ก็สดใสตามดาวโจนส์นะครับหุ้นยานเอเชียค่ะก็นิกเกอีนะฮะล่าสุดก็บวกไป8ที่ฮ่องกงบวกไป187จุดค่ะแล้วก็ที่จีนนะฮะบวกไป23จุดก็เขียวกันหมดนะฮะส่วนใหญ่วันนี้เราก็น่าจะเขียวต่อเนื่องได้ไหมคะก็มีโอกาสแต่ก่อนตัวคงไม่ร้อนแรงนะฮะเพราะว่ามันเริ่มสูงแม้ว่าปีหน้านะจะมีการเมินมองกันดัชนี 1,800-1,900 ก็เป็นนั้นว่าคงน่าจะสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ที่ 1,753.73 จุดอันนี้คือไฮเดิมที่ทำไว้นะปีนี้คงไม่ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานที่เข้าไปสู่ช่วง2สัปดาห์สุดท้ายซึ่งนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็จะพักการลงทุนแล้วใช่จะชะลอลงไปค่ะก็จะปล่อยให้เรา3กลุ่มนะฮะรายย่อยพอร์ตโบรกเกอร์แล้วกองทุนสู้กันเองก็คงจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคงแกว่งตัวขึ้นในกรอบแคบๆค่ะคงไปจากนี้ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกดัชนีในปลายปีนะหรือก็อาจจะดีๆไม่ดีย่ำฐานขึ้นลงอยู่แถวเนี้ยแต่ถ้าไปแรงๆก็เป็นโอกาสนะทำกำไรไปก่อนละหาเงินเที่ยวปีใหม่กันเดี๋ยวไปปลายปีเนี่ยค่อยดูกันอีกทีนึงถ้าคิดว่ามั่นใจว่าปีหน้าโดยแนวโน้มโดยรวมดีไปปลายปีเนี่ยก็มารอดักเก็บหุ้นมาซื้อข้ามปีหรือไปรอปีหน้าเลยก็ได้เพราะว่าพอกลับมานะฮะกองทุนLTF ที่ครบกำหนดเนี่ยเขาจะขายกันในเดือนมกราคมที่เขาลงทุนมาครบ5ปีนะฮะรอบปฏิทิน5ปีก็จะขายเริ่มมีแรงขายออกมาและจะทำให้ดัชนีหรือตลาดมันปรับตัวลงมาหน่อยก็ได้นี่ก็เป็นสมมติฐานนะฮะในส่วนของธนชาตเองเขาก็มีการประเมินของทิศทางการกลยุทธ์การลงทุนในปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันคือธนชาตเนี่ยเขาประเมินเวลาว่าประเมินดัชนีปีหน้าเนี่ยเขามองไว้ที่ 1,900 จุดแต่ว่าในช่วงต้นปีเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากลยุทธ์การลงทุนหุ้นไทยในช่วงปี2561ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยหุ้นไทยขนาดใหญ่จะมีบทบาทต่อเนื่องจากช่วงปลายปี2560จากปัจจัยบวกภายในประเทศที่เข้ามาช่วยหนุนก็คือหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มอุปโภคบริโภคหุ้นกลุ่มธนาคารในส่วนหุ้น small cap หรือหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยจะกลับมามีบทบาทในช่วงครึ่งปีหลังของปี2561ซึ่งก็จะเน้นรายตัวเป็นหลักและหุ้นกลุ่มนี้ก็ยังทำกำไรในระดับสูงค่ะครับพรุ่งนี้นะค่ะพรุ่งนี้มีประชุมกนง.ด้วยเดี๋ยวติดตามดูแต่ส่วนใหญ่ประเมินว่าคงอัตราดอกเบี้ยไม่มีอะไรที่แปลกใหม่ใช่หรือมีนัยยะอะไรค่ะแต่พรุ่งนี้มีนักวิเคราะห์เข้ามาดูนะประเมินกันในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนะของตลาดทุนจะยังไงดีนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ตัวเบาแล้วของออกระบายกันมาเรื่อยนะใช่ค่ะเพราะว่ากองทุนเขาเก็บอะไรย่อไม่เชื่อว่ามันจะมาไกลนะก็ขายทางกำไรเป็นตัวเบาแต่มาดูกลยุทธ์ในช่วงเรียกว่าโค้งสุดท้ายจริงว่าจะทำยังไงสำหรับ
นักลงทุนค่ะพวกนี้คุยกับนักวิเคราะห์ชื่อกันเจือไซรัสใช่เพราะว่าคือก่อนหน้านี้คุณปวริษามองกรอบไว้คือประมาณ 1,720 1,680 ถึง 1,720 ตอนนี้มันทะลุแล้วมันทะลุ 1,720 ไปไหนต่อจะไปอย่างไรต่อนะคะฝากคำถามเข้ามาได้นะคะผ่านทางเพจ News One รายการคุยหุ้นนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรารวบรวมคำถามไปถามคุณปวริษาว่าทิศทางจะเป็นยังไงหรือว่าในเรื่องของการลงทุนสนใจเรื่องการลงทุนตรงไหนนะคะที่มีคำถามและอยากจะทำความเข้าใจนะคะก็ส่งมาได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ